ก็ตีคุยกับฝรั่งอยู่เก่งเฮ้ยวัชเนียวัชเนียถามวัชเนียเฮ้ยโม่เปล่าคุณน่ะเฮ้ยมีของมีของเรามีของถ้าไฟรถกับอะไรเนี่ยคาคาเลอร์คืออะไรวะเชลเลอร์ยังไงไม่ใช่อะไรเนี่ยคาเลอร์เนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจหรอกเจอคำถามไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยไม่รู้ยังไงเดี๋ยวนี้หนูเปิดได้เปิดเซิร์ชได้เซิร์ชได้นี่คือมันเป็นมันเป็นชนิดตัวนี้ไงอืมอ๋อเนี่ยเนี่ยคาเลอร์ใส่พวกลิปพออ่ะอืมอุ้ยมันก็ปล่อยรถเทียมอ่ะพูดง่ายอืมไม่เคยโยกได้เหมือนกันนี่หรอโยกได้แต่มันฟีลลิ่งมันไม่ได้เป็นนี่ผมไม่ได้ลองเนื้อถ้าอยากโยกอ่ะอย่ามาเล่นนี้เลยใส่ไฟรถไปเถอะอืมครับนั่นแหละมันเหมือนกระเทยอ่ะความรู้สึกมันนั่นแหละเป็นมันโยกสุดก็ไม่สุดแข็งทื่อๆยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวไม่เคยลองนะเรื่องเสียงไม่ขอท่านไม่ขอพูดเคยครับท่านหนูผมเคยจับของญี่ปุ่นครับที่มันไอกีต้าร์ญี่ปุ่นเนี่ยไอเป็นเอ็กโพลเลอร์อะไรทั้งอย่างไงวันก่อนผมเคยทำของเอ็ดเวิร์ดของอะไรไม่เออตอนใส่มาอย่างนี้จากญี่ปุ่นเลยนะเออเก่งโยกแล้วผมว่ามันโคตรส้นตีนแบบไอบิ๊กบี้ดิตั้งก็ตั้งยากพูดไปพอนะเนี่ยคือแบบที่บอกคุณซื้อกีตาร์แนวไหนคุณเล่นแนวนั้นเอออย่าบางทีอย่าไปมูให้มันแบบว่าไม่ไปไหนสักด้านอ่ะแล้วแพงครับแพงด้วยนะท่านหนูนะไอ้เนี่ยแพงนะเป็นนะโอ้แพงครับอ๋อเหรอเออครับแพงอยู่ครับเออนั่นแหละมันจะมีของมันเหมือนกับได้สักของเชลเลอร์ก็มีขายเออนั่นแหละมันจะได้โน้ตที่โยกมาเป็นคือนิดเดียวคือเหมือนกับว่าขี้เกียจดันสายอืมอืมอ